ทุกคนเคยสงสัยครับไหมครับว่าทำไมตัวเองตีแบ็คแฮนด์ไม่แรงตีแบ็คแฮนด์ไม่ถึงหลังตีแบ็คแฮนด์แล้วโดนคู่ต่อสู้ตบกลับมาโดนี้นะครับผมจะมีเทคนิคประมาณ4ข้อนะครับในการสร้างแรงในการตีแบ็คแฮนด์ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับปะเป็นยังไงลองไปรอดูกันเลยครับสำหรับการจับกริปนะครับเราจะจับเป็นแบบแบ็คแฮนด์กริปนะครับก็คือเอียงไม้มาแล้วครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยข้อแรกคือขาจำเป็นต้องก้าวนะครับถ้าเรายืดแขนไม่ตีครับมันก็จะไม่สามารถตีออกมาได้แรงที่สุดนะเพราะฉะนั้น1ขาต้องก้าวไปให้ถึงจุดระยะที่ตีลูกนะครับขาก้าวมาตีจังหวะไปข้อ2ครับบางคนอาจจะคิดว่าแค่แขนอย่างเดียวนะครับจะสามารถสร้างแรงให้ตีไปถึงหลังได้นะครับแต่ที่จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเกรงแขนนะครับเราแค่ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติครับให้มันยืดหยุ่นไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูตอนภาพสโลโมชั่นนะครับว่าแขนของผมเนี่ยก่อนที่จะไปกระทบลูกเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติแค่ไหนนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติครับข้อ3ครับเราจะใช้ทั้งตัวเลยนะครับในการตีนะครับเราจะใช้ทั้งตัวนะใช้ทั้งสะโพกใช้ทั้งข้อศอกยกข้อศอกขึ้นแล้วก็ใช้ทั้งแขนนะครับสะโพกศอกแขนสะโพกศอกแขนนะครับลองดูนะสะโพกศอกแขนสะโพกศอกแขนนะครับโอเคนี่คือทิปข้อที่3ส่วนทิปข้อที่4คือพอตีเสร็จปุ๊บเราจะ follow แขนไปนะครับ follow แขนไปคือถ้าเราหยุดแค่นี้ปุ๊บแรงมันก็จะไม่สามารถสร้างแรงออกมาได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราลากแขนไปเลยมันจะสามารถสร้างแรงออกมาได้มากที่สุดครับโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอใน EP นี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องลูกแบ็คแฮนด์นะครับตีแบ็คแฮนด์ยังไงให้แรงนะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆฝึกนะครับใจเย็นๆนะครับมันเป็นลูกที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกครับใจเย็นๆครับให้เวลากับมันนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนตีแบ็คให้สนุกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับสำหรับคลิปใน EP นี้ถ้าใครชอบหรือคิดว่าเป็นประโยชน์อยากให้มันมีคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า